เชิญครับผมสวัสดีครับค่ะคุณลุงที่โทรไปเมื่อวานนะคะเออเป็นอย่างไรตอนนี้ทุกอย่างหายแล้วก็แต่ว่าหนาวมากเลยชั่วโมงผ่านมาเนี่ยยังตึกหนาวอยู่เลยหนาวเพราะอากาศใช่ไหมอากาศหนาวไม่รู้เหมือนกันอยู่ก็หนาวสั่นเลยอะค่ะแล้วก็ปลายตีนมันเย็นนะคะคุณลุงเออมันเป็นหนาวมากช่วงเอวขึ้นนะคะครับก็เอาเป็นว่าร่างกายกำลังปรับตัวห่มผ้าหนาวลมแล้วก็ต้องห่มผ้าหนาวน้ำฟ้าก็ต้องผิงไฟหนาวผู้หญิงนะขอให้อิงผู้ใหญ่แต่ถ้าพี่หนาวใจแล้วใครจะให้กล่อมนอน งงไหมเนี่ย งงไหม ลุงก็พาไปเรื่อย งงไหมไม่งงเนาะงับอากาศเดี๋ยวก็มีความร้อนขึ้นมาตอนนี้งับอากาศหายใจเข้าไปปลื้ดกันนานๆครับสูดเข้าไปลึกทั้งจมูกทั้งปากใส่เข้าไปเถอะแล้วก็หยุดกั้นนานๆเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวนี้หายหนาวเดี๋ยวนี้ด้วยเอาป่ะทำไปโยมเป็นจังไหนตัวอีกนิดนึงค่ะคุณดวงอุ่นเย็นก็ดูอีกนิดนึงนั่นแหละเดี๋ยวอุ่นเองเอไม่ต้องห่วงหรอกนะเสียงดีเมื่อวานทั้งอวดทั้งอากใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้มีปวดหัวเท่าที่จำได้ใช่ป่ะแล้วก็มีอะไรอ้วกอากอาเจียนไม่มีแล้วจ้ะนะแล้วก็รู้จะปวดท้องด้วยเปล่าด้วยนะนั่นแหละหายท้องก็ไม่เสียค่ะมีขอโทษนะคะมีร่วมออกวันนี้ค่ะเยอะเลยไหมค่ะเมื่อวานไม่มีค่ะดี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 ถ้าหากว่าเป็นเกือบตายกันแล้วกันนี้ดีกว่าเคยเห็นคนตายไหมฮะเคยเห็นค่ะเคยเห็นไหมเห็นกันต่อหน้าต่อตาเคยเห็นไหมครับเคยเห็นค่ะทรมานเขาเรียกว่าธาตุไฟแตกมันยุ่งๆค่ะปลายเท้ามันเย็นเอวปากมันร้อนมันสั่นนะคะคุณลุงโอเคแต่ดีขึ้นเยอะยังตอนเนี้ยก็ดีขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะคุณลุงถึงนิดนึงมันก็จะเป็นเชื้อของมันเองต่อไปก็ห่มผ้าที่ว่าน้ำลมห่มผ้าที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละคุมโปรงโอเคไหมผ้าห่มคุมเลยคุมตัวเลยแล้วอุ่นแล้วเหงื่อแตกทันเดียวก็หายโอเคนะใช้ยาโบราณใช้ยาธรรมชาติของเรานะฮะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละครับมันมาถึงยุคของมันนะตัวคุณเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยืนยันสิ่งที่คุณทําได้เองโอเคไหมแล้วถ้าเป็นไปได้ยืนยันฝั่งลุงพลังงานบริสุทธิ์มันรักษามนุษย์ได้จริงๆลุงเนี่ยมันรู้มันตั้งนานแล้วลุงใช้กันมาตั้งเกือบ20 ปีอยู่แล้วใช้จนกระทั่งช่ำชองเชี่ยวชาญและช่ำชองอย่างเงี้ยโอเคไหมฝั่งผมก็รับได้โดยง่ายได้ก็ถือว่าโอเคละใช้ได้เลยนะครับตกลงแค่นี้บอสขอบคุณครับคุณลุงยินดีนะโทรศัพท์มารายงานถือว่าใช้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมร้องเพลงชาติไทยให้ได้นะโอ้ต้องร้องเพลงชาติไทยให้ได้นะภาษาไทยภาษาพระอรหันต์นะสื่อสารให้ได้